สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตครับสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube Channel ของสันขวานพระเครื่องนะครับผมเชื่อว่าเราทำกันหลายตอนแล้วท่านผู้ชมน่าจะชินหรือคุ้นกับคำว่าสันขวานแล้วครับผมแต่ว่าท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาดูคอนเทนต์นี้คอนเทนต์แรกครับผมอธิบายแบบคร่าวๆครับผมที่มาที่ไปของสันขวานก็คือมีลูกประเทศไทยนะครับด้านทิศตะวันตกนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าสันขวานใช่ครับด้านคมของขวานก็จะไปอยู่ทางภาคอีสานครับผมนี่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามครับแล้วเราก็อยู่ทางโซนจังหวัดราชบุรีราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์ครับผมด้านนี้เราเรียกว่าด้านหลังหรือด้านขวานด้านสันขวานครับผมก็เลยเราก็เลยใช้ชื่อว่าสันขวานพระเครื่องครับผมนะครับแล้วตอนนี้ช่อง YouTube Channel ของเราเนี่ยเราก็ใช้ชื่อว่าช่อง YouTubeสันขวานพระเครื่องนะครับแต่ว่าคำว่าพระเครื่องเราไม่ได้เขียนลงไปเราเขียนคำว่าช่องสันขวานเฉยจะได้ไม่งงครับเราเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ว่าเราคุยกันถึงเรื่องของที่มาที่ไปของว่าทำไมพระเครื่องเนี่ยครับอยู่ถึงมามีค่านิยมแลกเปลี่ยนเล่นหากันใช่ไหมผมเอาเลยครับคราวนี้ที่เราค้างกับท่านผู้ชมไว้ว่าครับณปัจจุบันเนี่ยปีพ.ศ.2560เนี่ยพระอะไรบ้างที่มีค่านิยมฮะเป็นหลักแสนหลักล้านที่คนผู้คนเขาค้นหากันเยอะมากท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วว่าบ้านเราเนี่ยมีของมูลค่าแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วมีอะไรบ้างรายการเราก็จะบอกกับท่านผู้ชมแบบไม่ปิดบังเลยนะครับผมต้องบอกองค์ประกอบของการที่พระนั้นๆเนี่ยจะมีคำนิยมก่อนนะครับผมความนิยมก็คือ1ต้องเก่า2หายากนะครับเก่า2จำนวนการสร้างน้อยที่เรียกว่าหายาก3มีพุทธคุณมีประสบการณ์ที่เกิดมันมาไม่ใช่แบบเพิ่งเกิดวัน2วันนะเป็น10ปีแล้วที่เกิดประสบการณ์มานะครับคำว่าประสบการณ์เดี๋ยวอธิบายนิดนึงประสบการณ์คือยิงฟันไม่เข้าคือบุคคลคนนั้นเคยนำไปใช้หรือว่าผู้อื่นเคยนำไปใช้ใช่ครับแล้วเสร็จหรือนะครับสร้างสิ่งอัศจรรย์ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงอย่างรับราชการหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเดินไปพูดจามีคนรักคนชอบสาวลงอะไรแล้วแต่นี่คือประสบการณ์ของอันนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมเป็นที่มาของการทำให้พระเครื่องประเภทนั้นๆเนี่ยหลวงพ่อนั้นๆเนี่ยมีค่านิยมที่สูงกว่าพระหลวงพ่ออื่นๆคราวนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับสำหรับพระยอดนิยมนะครับก็ได้ถูกจัดไว้ครับถูกจัดไว้เขาเรียกว่าในชุดเบญจภาคีครับผมครับเบญจภาคีเบญจภาคีก็คือ5 5 5ชนิดที่มีความนิยมเขาก็จะบัญญัติกันมาจากคนที่เล่นพระก่อนเราตั้งแต่สมัยโบราณที่เขาก็บัญญัติกันมานะครับก็จะแยกเป็นเบญจภาคีนะผมครับเบญจภาคีเหรียญรอเบญจภาคีเหรียญปั๊มเหรียญคณาจารย์เบญจภาคีพระปิตาครับพระปิตาก็เบญจภาคีพระตันธพงศ์ครับพระเบญจภาคีเนื้อเมฆพัทครับเบญจภาคีพระโลหะก็จะถูกแยกไว้เหล่านี้นะครับผมว่านี่เป็นที่ยอดนิยมแล้วที่มีราคาเล่นหาค่านิยมกันครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเรียกว่าทั่วประเทศยอมรับเอาพระเบญจภาคีที่เรานึกถึงก่อนครับในสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงพระเบญจภาคีคนก็จะนึกถึงชุดเบญจภาคีของประเทศไทยครับครับก็จะมีพระสมเด็จพระสมเด็จเนี่ยก็เป็นพระสมเด็จที่พุทธจารย์โตสร้างนะครับต้องเป็นพุทธจารย์โตสร้างครับครับก็จะมีสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางขุนพรมสมเด็จวัดเกศชัยโยที่ก็จะแยกไปอีกวัดระฆังเป็นยังไงมีมวลสารยังไงวัดบางขุนพรมวัดเกศชัยโยเป็นยังไงคือพุทธจารย์โตองค์เดียวเนี่ยท่านสร้างพระฝากไว้หลายวัดวัดนะครับพระสมเด็จแล้วครับแล้วก็มาเป็นพระผงสุพรรณอันนี้ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมพระนางพญานะครับผมพิษณุโลกนะครับผมพระรอดมหาวันของทางเหนือนะครับของลำพูนนะครับผมแล้วกลายเป็นพระซุ้มกอในสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะจัดเป็นชุดจักรพรรดิมีพระชนิดหนึ่งที่หายากและถูกจัดเป็นพระเบญจภาคีคนนี้ก็คือพระลีลามิตรขนุนครับผมแต่ด้วยความหายากก็ต้องเอาชุดใหม่ขึ้นมาแทนแต่ค่านิยมก็ไม่ได้ลดลงก็หายากก็อยู่สูงเลยออกไปนะครับผมหมายถึงว่าขยับสูงขึ้นไปเลยเพราะหายากมากอย่างมูลค่าของพระเบญจภาคีเนี่ยครับผมบอกเลยครับอาจารย์สุเทพครับครับหลายสิบล้านถ้าเกิดเรามี5องค์เนี่ยนะอ๋อองค์เดียวก็หลายสิบล้านแล้วครับอ้าวเหรอ1ไม่ใช่ห้าอัน1ใน5เนี่ยอ๋อ1ใน5เนี่ย1ใน5เลยครับอ๋อที่พระเบญจภาคีที่เก่าเนี่ยองค์เป็น10ล้านนะครับอ๋อหมายถึงว่าเขาจัดอันดับไว้ก่อนว่า5องค์เนี่ยอยู่ในอันดับต้นแต่ว่าถ้าคุณเจอแค่1ใน5แค่นี้แหละครับถ้าใครมีครบ5องค์ก็ผมว่ารวมๆกันก็น่าจะใกล้เคียง100นะโอ้โห100ล้านเนี่ยนะจริงๆครับครับครับผมนะครับก็
เมื่อกี้เราพูดถึงเบญจภาคีครับผมเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์ที่เรารู้จักกันครับเหรียญนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญโลหะเหรียญโลหะเหรียญโลหะเนี่ยจะถูกสร้างในยุคหลังๆเพราะยุคแรกๆเนี่ยเราสร้างเหรียญไม่ได้เพราะเราไม่มีโรงงานหรือมีเทคโนโลยีการรีดแผ่นโลหะเพื่อจะมาปั๊มก็เลยสร้างพระด้วยมวลสารในมวลสารคำว่ามวลสารคืออะไรมวลสารอาจารย์ดุเทพรู้ว่ามวลสารคืออะไรไม่รู้อ่ะมวลสารเนี่ยก็คือคุณเกสรดอกไม้นะครับหรือว่านที่มีคุณวิเศษในตัวเองตามธรรมชาติครับรู้ไหมครับมีที่มาที่ไปเลยครับอาจารย์ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่าฝั่งเทวดาครับกับฝั่งปีศาจเนี่ยเกิดการสู้กันแล้วคราวเนี้ยปีศาจเนี่ยใช้ของสกปรกครับขึ้นมาต่อสู้ซึ่งทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งของมงคลของเทวดาเทวดาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็คือสู้ปีศาจแบบมันจะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ท่านใดนั้นก็มีการไปค้นพบสิ่งที่เกิดขึ้นแปลกประหลาดต่อธรรมชาติแล้วใช้แก้อาถรรพ์ของสิ่งสกปรกเหล่านั้นได้ก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่เขาเรียกเครื่องรางทางธรรมชาติที่มันเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมาครับเช่นคดมะพร้าวครับเขากวางคุดครับนะครับผมขนุนหินงงมากเนี่ยอย่างนี้ครับคือสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วมีคุณวิเศษในการที่ใช้ล้างอาถรรพ์สิ่งสกปรกเหล่านี้ได้ทำให้เทวดาเนี่ยชนะปีศาจร้ายก็คือมีเพื่อนมาช่วยโดยบังเอิญโดยบังเอิญเพื่อนก็คืออะไรนะคดอะไรนะคดมะพร้าวไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยแหละครับก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้แสวงหาเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นมวลสารวิเศษในการทำเป็นองค์พระเพื่อให้คุ้มครองตัวอ๋อก็คือครับผมคือทีแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเอาอะไรมามั่วๆนะไม่ครับเนื่องจากว่ามีเหตุและผลก่อนใช่ก็คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากตามธรรมชาติแล้วก็สามารถล้างอาถรรพ์ฝ่ายที่เป็นมารได้ใช่แล้วพระเครื่องเหล่านี้ในสมัยก่อนไม่ได้ถูกสร้างโดยพระสงฆ์นะครับครับถูกสร้างโดยพระฤาษีอ๋อสมัยก่อนในพระสงฆ์ใช่ครับพระสงฆ์สมัยก่อนเรียกว่าน้อยหรือยังไม่มีครับผมก็มีแต่คือน้อยน้อยในยุคก่อนนั้นเป็นยุคของพราหมณ์หรือฤาษีครับครับผมแต่ว่าฤาษีเนี่ยก็บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าใช่ครับผมสั่งสมวิชาอาคมมาเหมือนที่เราฟังนิทานไงอะไรมั้ยฤาษีเสกอะไรต่ออะไรได้อ๋อเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าเบญจภาคีเหรียญนะครับเรามาเข้าเบญจภาคีเหรียญกันดีกว่าเบญจภาคีเหรียญได้มั้ยนะครับก็เริ่มด้วยนะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดประคองวัดสามเฮ้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลนอกนะครับผมเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่แต่ในชุดเนี้ยหลวงปู่ขาววัดหลักสี่เนี่ยหายากตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นหลวงพ่อฉุยและคงคารามอ๋อก็เอาขึ้นมาแทนเอาขึ้นมาแทนกันเหมือนพระเรดาไม่ขนุนที่หายากนะครับผมก็เอาหลวงพ่อฉุยขึ้นมาแทนณปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อฉุยก็หายากเริ่มจะขยับอีกแล้วติก็ขยับเอาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมขึ้นมาแทน oh. ก็จะมีการนำขึ้นมาจับเป็น5เหรียญยอดนิยมในปัจจุบันนะครับผมอย่างพระปิตาอย่างเหรียญเนี่ยก็ไม่ได้มีความนิยมน้อยกว่าพระผงนะครับ บางเหรียญก็มีมูลค่าเป็น10ล้านเช่นกัน oh. แต่ที่จะมีมูลค่าเป็น10ล้านที่ผมกล่าวมาที่ถูกจัดในชุดเบญจภาคีเนี่ยก็ไม่ใช่หาง่ายๆครับแต่ถ้าเกิดว่าก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายแล้วจะหาไม่ได้เมื่อมีการสร้างอยู่ก็ต้องมีอยู่บนโลกใบนี้อยู่บนโลกใบนี้อาจจะอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นั่นโอ้โหผมว่าถ้าเป็นผมนี่ตอนจ่ายตุ้มๆแต่เราไม่ได้สนใจไงพอเราไม่ได้สนใจปุ๊บเนี่ยไม่ได้มาฟังเราพูดไม่ได้สนใจของมีค่าของเรากลับถูกคนอื่นมานอนบ้านเราเอาไปขโมยไปช่างมาซ่อมบ้านหยิบไปฟรีแต่เวลาเราเดือดร้อนเนี่ยต้องเอาที่บ้านเรารถพ่อแม่ใบจำนำจำนองแต่พระเครื่องที่มีมูลค่าเหล่านี้ที่ช่วยเราได้ยานบากกับไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจรายการเราก็ถึงต้องนำมาเราคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังว่าแหละในเรื่องนี้นะครับผมก็กลับไปดูพระในบ้านตัวเองลองกลับไปดูพระในบ้านตัวเองนะครับครับผมเราก็จะนำสาระแบบเนี้ยสาระดีๆแบบเนี้ยนี่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดแต่เวลาหมดจริงเหรอครับจริงโอ้โหเดี๋ยวเรามาเล่าอีกเป็นร้อยๆตอนเลยครับผมเล่าทุกวันเลยเวลาหกโมงเย็นยังไม่ได้บอกค่านิยมเหรียญไม่จำบัคคีเลยเดี๋ยวเรามาบอกกันตอนเดี๋ยวบอกสักนิดนึงนะครับแต่ละเหรียญที่พูดมาแล้วครับมีมูลค่าเกิน5ล้านหมดโอ้โหจริงๆครับสภาพส่วนมีมูลค่าเกิน5ล้านหมดโอ้โหท่านผู้ชมครับงานนี้อยู่ไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวกลับไปรื้อต้องกลับไปรื้อที่บ้านแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับผมทีนี้ได้ข่าวว่าบ้านอาจารย์อยู่สุพรรณพระเยอะเหมือนกันเยอะเพราะผมสุพรรณหนึ่งในมาจากเมื่อกี้ก็อยู่ที่สุพรรณบุรีโอ้โหพระบ้านผมนี่เรียกว่าเช้าเนี่ยเดินมาบิณฑบาตกันตึมเลยโอ้โหเยอะแยะมากโอเคแล้วท่านผู้ชมครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งมาให้ท่านอื่นๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกดติดตามที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างนี้นะครับเพราะว่าเราต้องสอนท่านเนี่ยผลิตคอนเทนต์วิดีโอขึ้นมาทุกวันเวลา18 นาฬิกาหรือเวลา6 โมงเย็นนั่นเองนะครับ
แล้วท่านผู้ชมกดติดตามไว้นะถ้าหากว่าหาปุ่มกดติดตามไม่เจอมองขวามือด้านล่างนะครับขวามือด้านล่างตรงด้านล่างของจอนะจะมีโลโก้ของสันขวานอยู่ท่านผู้ชมก็คลิกตรงนั้นนะครับคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปในช่องของสันขวานด้านขวามือหลังจากที่เข้าไปในช่องแล้วเนี่ยขวามือด้านบนจะมีปุ่มสีแดงๆนะครับที่เขียนว่ากดติดตามหรือว่ากด Subscribe นั่นเองท่านผู้ชมก็คลิกตรงนั้นจะเกิดเป็นระฆังเล็กๆขึ้นมาท่านผู้ชมก็กดระฆังไว้นะครับหลังจากที่เราส่งข้อมูลข่าวสารขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้รับรู้เป็นท่านแรกเลยสำหรับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ